โอ้แถวเช็คอินยาวน่าดูเลยเปิดหรือยังเอ่ยเอ้ยน่าจะอันนู้นไม่ใช่อันนี้นี่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 สิงคโปร์แอร์ไลน์อยู่แถวนี้สำหรับ Starland Go สามารถเช็คอินที่ช่องนี้ได้เลยครับแถวเช็คอินของสิงคโปร์แอร์ไลน์จะอยู่ที่แถว K นะครับด้านหลังนะ K 14ถึง K 19คลิปนี้เราจะเดินทางไปโอซาก้าด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยที่เราจะไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้เบียร์กับปุยเช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปที่ห้องเลาจ์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเราสามารถจะใช้ห้องเลาจ์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือว่าการบินไทยก็ได้นะอันนี้สำหรับผู้โดยสารที่เป็น Starland Go นะครับสำหรับห้องเลาจ์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์จะอยู่ตรงข้ามเกต D8 นะครับเยื้องๆมานิดนึงนี่ทางเข้าอยู่ทางนี้ใช่เลาจ์เปิด 18:30 ถึง 17:00Silver Crest Lounge Starland Go ดีครับมาดูอาหารในลาวกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างนี่เป็นผัดไทยน่าจะผัดไทยมีตู้น้ำก็มีเบียร์มีน้ำลมผลไม้ไอศกรีมของ Häagen-Dazs ครับกาแฟแล้วก็พวกเบเกอรี่นี่จะเป็นพวกสลัดมีไข่คนไข่ดาวเส้นกรอกอาหารเช้าครับก็มีติ่มซำด้วยนะพวกซาลาเปาก็พาสตรีจะมีบาร์เครื่องดื่มอยู่ตรงกลางนี่นะครับซึ่งก็จะมีพวกเบียร์แอลกอฮอล์เหล้าต่างๆม็อกเทลค็อกเทลสั่งได้แล้วก็มีเครื่องดื่มอย่างพวกชาไทยนี่เดี๋ยวเอาชาไทยมาเห็นไหมก็ไปสั่งตรงนั้นได้ตอนเช้าคนไม่มากเท่าไหร่นะอาหารก็ถือว่าโอเคนี่ดูที่เวียดตักมาแต่ไม่อยากกินเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องกว่าจะถึงญี่ปุ่นอีกนานที่นั่งก็จะแบบโอเคอ่ะขอช็อกโกแลตสำหรับคุณมาแล้วคุณครับคุณครับนี่คือม็อกเทลก็คือน้ำผลไม้ที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์นะครับอันนี้เบียร์สั่งมาเป็นไทยเฮิร์บจะมีพวกน้ำมะนาวน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะเที่ยวบินแรกที่เรานั่งจากกรุงเทพไปสิงคโปร์จะเป็นเครื่องบินแบบ Airbus A350-900 นะครับฟังให้หยิบ
นี่ขนาดแค่ผู้โดยสารโกงมันเยอะขนาดนี้มาดูที่นั่งกันนะครับสำหรับที่นั่งประมาณนี้ก็น่าจะ32นิ้วครับก็จะมีปลั๊กมีซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้สำหรับเสียบชาร์จนะถ้าเกิดใช้เป็น USB ก็เสียบตรงนี้จะมีรูที่นั่งก็คือจริงๆสมัยนี้มันไม่มีซีทผิด34แล้วล่ะอย่างดีก็33นะอันนี้ก็32จริงๆถ้ายืดขาก็ยืดได้สบายนะสิงคโปร์แอร์ไลน์ตอนนี้นะจะให้ฟรี Wi-Fi ตลอดทั้งไฟล์ถ้าเกิดว่าเราสมัครคริสฟลายเออร์แล้วก็มีการผูกคริสฟลายเออร์กับบุ๊กิ้งตอนเช็คอินนะครับสำหรับคนที่เป็นบัตรทองการบินไทยแล้วก็มาบินเนี่ยเดี๋ยวเบียร์จะแนะนำให้ว่าทำยังไงถึงจะใช้ Wi-Fi ฟรีได้นะครับเครดิตไฟเออร์แล้วก็เอาเครดิตไฟเออร์เนี่ยมาผูกกับบุ๊กิ้งซึ่งเวลาล็อกอินเนี่ยมันจะต้องใช้อีเมลแล้วก็นามสกุลของเราแล้วก็ที่นั่งเพื่อล็อกอินใช้ Wi-Fi ตลอดเที่ยวบินนะครับสำหรับคนที่เป็นGo Member ของ Starland สามารถที่จะทักเข้าไปที่ Singapore Airlinesให้เขาลงทะเบียนนะครับ FQTS กับ FQTV FQTV เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไม้เข้าก็คือเราต้องการสะสมไม้เข้าอันไหนแล้วก็เราต้องการที่จะใช้สิทธิ์ของ Starland Go เนี่ยก็ให้เขาแอดเข้าไปที่ FQTV ส่วน FQTS เนี่ยเราก็แอดตัว Cleanfire นะครับเราก็จะสามารถใช้บริการ Wi-Fi ฟรีตลอดเที่ยวบินได้นะซึ่งความเร็วมันอาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่ว่าเราจะไม่พลาดการติดต่อสำหรับคนที่ทำธุรกิจหรือว่าต้องติดต่ออะไรตลอดเที่ยวบินเราสามารถที่จะใช้อันเนี้ยเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตไฟเออร์จะต้องเสียเงินในการที่จะต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับอาหารมื้อนี้นะครับจะมีไส้กรอกไก่แล้วก็เป็นไข่ข้นกับโจ๊กน่ากินมากเลยสำหรับ
เที่ยวบินสั้นก็ยังเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมนะก็จะมีโยเกิร์ตถ้วยเล็กนะครับแล้วก็มีขนมปังมีอาหารหลักแล้วก็มีน้ำ1 ขวดเล็กนะยังได้น้ำอยู่แล้วก็เราสามารถที่จะขอดริงก์ได้ด้วยดีแล้วก็ขอเป็นเบียร์เอาเป็นโค้กมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าเที่ยวบินที่ไปโอซาก้าจากสิงคโปร์เป็นอาหารแบบนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นอาหารที่กล่องใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือเหมือนแบบเดี๋ยวนี้มันเป็นเที่ยวบินสั้นนะสิงคโปร์เขาแจกแค่แบบเล็กๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดบินแค่จากกรุงเทพไปสิงคโปร์มันอาจจะกินแล้วไม่อิ่มนะเพราะว่ามันน้อยมากสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับขณะที่เครื่องกำลังลดระดับลงเนี่ยทางหอบังคับการบินก็สั่งให้ไฟลท์ที่เรานั่งมาเนี่ยบินวนรอการจราจรทางอากาศแถวแถวมาเลเซียนะครับซึ่งแน่นอนว่าในใจเบียเองเนี่ยก็คิดว่ามันจะไม่ทันแน่ๆเลยแต่ก็ยังแอบลุ้นอยู่นะสรุปเครื่องบินวนอยู่ 4-5 รอบนะแล้วเราก็ลงมาไม่ทันนะครับก็มิสไฟลท์เรียบร้อยตอนนี้สตาฟเขากำลังจัดการเรื่องโรงแรมแล้วก็ไฟลท์ถัดไปของเราซึ่งจะออกเที่ยงคืนก็คือเป็นไฟลท์ของวันถัดไปเลยซึ่งมีคนตกเครื่องเยอะมากนี่คือจำนวนคนที่ตกเครื่องด้วยกันนะครับหลายคนเลยมีคนที่ต่อไปญี่ปุ่นแล้วก็คนที่ต่อไปยุโรปด้วยวันนี้กำลังเดินทางไปโรงแรมนะครับซึ่งสายการบินเป็นคนออกค่าแท็กซี่ไปค่าแท็กซี่กลับแล้วก็ค่าโรงแรมให้นะโดยที่เราเอาวอยเชอร์เนี่ยมายื่นให้กับแท็กซี่ได้เลยก็ไฟถัดไปออก1:30 1:30 เท่ากับว่าเราต้องมาแวะที่สิงคโปร์11 ชั่วโมงซึ่งสำหรับคนที่ทำประกันการเดินทางก็จะสามารถเคลมได้ด้วยนะเราได้มานอนที่โรงแรมเจนแทงลินแถวแถวออชาร์ดนะครับนี่กำลังจะเข้าห้องแรม6 2 3ไม่ใช่เหรอเต็ง3หรือ5 3โอ้ยเป็นห้องแบบ3คนสายการบินให้ห้องดีมากนี่ปลั๊กเสียบได้เจ๋งเลยแล้วก็โรงแรมก็คือเป็นเครือแชงกรีล่านะนี่สรุปสิ่งที่สายการบินให้นะก็คือแท็กซี่มาโรงแรมแล้วก็โรงแรมแล้วก็แท็กซี่ขากลับแล้วก็อาหารเย็น1 มื้อที่โรงแรมนะอันนี้คือฟรีหมดเลยการเปลี่ยนไฟก็คือไม่เสียเงินแล้วเราถ้าเกิดซื้อประกันการเดินทางมาก็สามารถที่จะเคลม
ประกันการเดินทางได้ด้วยในกรณีของการพลาดการต่อเที่ยวบินอันนี้เนื่องจากการจราจรทางอากาศนะอาหารที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ให้เราก็คือเป็นดินเนอร์บุฟเฟ่เลยนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะพาไปดูหลายอาหารมีแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมโอลาสก้าสปาเกตตี้ทะเลซีฟู้ดนี่ดูดิอันนี้กุ้งหรือล็อบสเตอร์น่าจะเป็นกุ้งไม่ได้มีแค่นี้นะนี่มีอันนี้ด้วยนี่อันนี้ล็อบสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกุ้งล็อบสเตอร์แล้วก็ซูชินี่ไม่ได้ออกตังเองนะสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เขารับผิดชอบให้เราก็มีขนมหวานด้วยดูเดโอ้โหเป็นการตกเครื่องที่แบบเปรมปรีมากคือตอนแรกอ่ะเบียร์คิดว่าเขาจะแบบให้เราเป็นแบบเซตเป็นจานอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่คิดว่าเขาจะให้เราแบบกินเป็นบุฟเฟ่แบบนี้เลยอ่ะนี่คือแบบอาหารที่แบบสิงคโปร์แอร์ไลน์ให้เราคือเขาให้เราเป็นบุฟเฟ่เลยนะแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดแบบพรีเมียมเลยอ่ะแบบโคตรดีอ่ะคือรับผิดชอบดีมากอ่ะตอนนี้เวลา 3:00 ของสิงคโปร์แล้วก็เรากำลังเช็คเอาท์ตอนนี้ก็คือนั่งรอเจ้าหน้าที่โรงแรมทำการบุ๊กกิ้งแท็กซี่เพื่อไปส่งเราที่สนามบินนะเดี๋ยวเราจะไปแวะเดินที่จูแล้วก็เข้าไปที่ห้องเลาส์เดี๋ยวไปดูห้องเลาส์กันว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างที่สิงคโปร์นะไปเดินเล่นที่จูก่อนมันจะอยู่ใกล้ๆกับเทอร์มินอล3นี่แหละแต่อยู่ด้านนอกนะยังไม่ต้องเข้าตม.ไปนะถ้าเข้าตม.ไปก็อดนี่นะจูก็คือศูนย์การค้าในสนามบินมันจะมีน้ำตกที่สวยๆอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าใครมาฐานสิทธิ์แล้วจะมาตรงเนี้ยคือต้องเช็คตม.ออกมามันไม่มีอ๋อโซนฐานสิทธิ์ถ้าจะดูนั่งรถไฟข้ามเทอร์มินอลน่ะได้มันจะมาลอดตรงเนี้ยเนี่ยก็คือเราจะเห็นตรงนี้ก็มันจะมีน้ำตกจากตรงกลางลงมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟระหว่างเทอร์มินอลเป็นไฮไลท์ของสนามบินเขาเลยล่ะสวยนะคล้ายๆกับที่การ์เด้นบายเดอะเบย์ห้องเลาจ์ของ Starland Go ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับอาหารดูเหมือนจะไม่เยอะเท่าเมืองไทยนะมันเป็นติ่มซำจะเป็นแบบของเขาก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรสักอย่างจริงๆเครื่องดื่มมีซูชิ
มีเอแครแซนด์วิชก็เครื่องดื่มนะครับเบียร์ไฮเนเก้นเวียร์ไทเกอร์เครื่องดื่มพร้อมมีประมาณนี้สำหรับเลาจ์สตาร์แลนด์โกด้วยความที่แบบว่ากินมาเยอะหลังจากโรงแรมวันนี้กินทั้งวันก็เลยหยิบมาแค่เนี้ยนี่ยังไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเลยเดี๋ยวบนเครื่องก็มีเสิร์ฟอีกเปียรู้สึกว่าอาหารในห้องเราที่นี่สู้ที่กรุงเทพไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบ่งเกรดก็คือมันเป็นเลาจ์ของโกแต่ที่กรุงเทพเนี่ยเลาจ์มันอาจจะรวมกันหมดเลยทั้งบิสเนสคลาสทั้ง PPS คลับแล้วก็ทั้งโกมันก็เลยทำให้อาหารดีกว่าอาหารแบบหลากหลายกว่าแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยเนื่องจากห้องเลาจ์มันแยกกันระหว่างเลาจ์บิสเนสเลาจ์ PPS กับเลาจ์โกเนี่ยทำให้เลาจ์โกเนี่ยอาหารแย่กว่าที่กรุงเทพนะแต่อย่างน้อยก็มีที่นั่งพักก่อนขึ้นเครื่องที่สะดวกสบายหน่อยไม่ต้องไปนั่งรอด้านนอกเพราะว่าที่สนามบินสิงคโปร์เนี่ยการสแกนเนี่ยมันจะสแกนก่อนที่จะขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปนั่งรอในเกตไม่ได้จนกว่าเขาจะมาเปิดเกตแล้วก็สแกนหน้าเกตนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของสนามบินสิงคโปร์อย่างหนึ่งคือจะสแกนก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้นมันไม่เหมือนกับสุวรรณภูมิที่เราสแกนเสร็จแล้วเราก็เดินตัวปลิวอยู่ในเขตข้างในได้เลยตอนนี้ก็นั่งรออยู่ในเกตแล้วรอบอดดิ้งขึ้นเครื่องนะครับเวลาเที่ยงคืน36 นาทีละคาดว่าอีกไม่นานก็จะเริ่มบอดดิ้งนะไฟล์เทคออฟ1:30ไปถึงที่นู่น8:25เหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยเคลียร์เคลียร์ในที่สุดก็ได้บอร์ดดิ้งครับฟังไปด้วยนะครับฮัลโหลครับ Cross and right Have a combo Yes me 41 Thank you ที่นั่งของเรากว้างมากคือเคบินของ Boeing 787-10 ของ Singapore Airlines นะครับโอเคมาดูที่นั่งนะที่นั่ง Prefer Seat ตรงเนี้ยของ Singapore Airlines ซีทผิดกว้างกว่าการบินไทยนะคือของการบินไทยมันจะยืดขาไม่สุดมันจะประมาณเนี้ยแต่มีของเขาคือสุดเลยกว้างมากแต่มันก็จะมีข้อเสียเรื่องของหน้าจอที่อยู่ตรงนั้นหน้าจอที่อยู่ตรงนั้นที่นั่งตรงนี้จะอยู่ติดกับเครื่องยนต์นี่นะโอเคแล้วก็ขึ้นมาก็จะมีผ้าห่มมีหมอนมีหมอนมีผ้าห่มนะส่วนของหูฟังก็คือต้องหยิบมาเมื่อกี้นี้ที่บอกอันนี้เราก็รอบอดดิ้งก็จะเป็นอันนี้เป็นอาหารเช้าออมเล็ตมีไส้กรอก
สองชิ้นออมเล็ตมันฝรั่งผลไม้โยเกิร์ตขนมปังเส้นกรุงเทพเนี่ยจะให้ช้อนเป็นไม้นะเส้นนี้จะเป็นช้อนเล็กน้ำหนึ่งขวดแล้วก็เครื่องดื่มร้อนหรือเย็นเราขอเขาได้นะครับการเดินทางของเราจากสิงคโปร์มาที่โอซาก้าคันไซใช้เวลาประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะครับสำหรับค่าตั๋วที่เราซื้อมาในครั้งนี้นะสรุปรวมกรุงเทพสิงคโปร์โอซาก้าไปกลับเนี่ยคนละ 15,635 บาทได้น้ำหนักกระเป๋าคนละ25กิโลอันนี้ยังไม่รวมค่าเลือกที่นั่งนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ที่นั่งด้านหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินจองที่นั่งเพิ่มเนื่องจากตั๋วเป็นคลาสแบบโปรโมชั่นจะสามารถเลือกที่นั่งฟรีได้เฉพาะตอนเช็คอินถ้าเกิดว่าจะเลือกที่นั่งตั้งแต่ตอนทำบุ๊กกิ้งเนี่ยจะต้องมีการชำระค่าที่นั่งเพิ่มซึ่งโซนหลังก็จะถูกกว่าโซนด้านหน้าโซนด้านหน้าราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับหลายๆคนอาจมีคำถามว่า50นาทีสำหรับการต่อเครื่องที่สิงคโปร์เนี่ยทันไหมจริงๆแล้วมันทันนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องตรงเวลาเป๊ะๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องมาถึงช้าไปนิดหน่อยเนี่ยก็จะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาก็จะรับผิดชอบในส่วนต่างๆเนี่ยให้หมดเลยถ้าเกิดว่ามันมีไฟลท์ที่เดินทางไปทดแทนได้อย่างถ้าเกิดเราตกขากลับเนี่ยถ้าเป็นสิงคโปร์กรุงเทพเนี่ยเบียร์ก็เห็นนะว่ามีคนได้นั่งการบินไทยโดยที่ไม่ต้องรอนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีไฟลท์จริงๆอ่ะเขาก็จะให้เราไปนอนรอที่โรงแรมนะก็ลองนึกดูละกันว่าเลือกสายการบิน5ดาวบินอ้อมนะตั๋วราคาถูกกว่าบินตรงคนละประมาณ 6-7,000 สำหรับช่วงปี2024นะมันก็สามารถที่จะประหยัดค่าตั๋วได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีความเสี่ยงเรื่องของเวลาอยู่บ้างเล็กน้อยสำหรับการรีวิวไฟลท์สิงคโปร์แอร์ไลน์จากกรุงเทพมาโอซาก้าเบียร์ขอจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวในครั้งต่อไปนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเบียร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้สวัสดีครับ